วันนี้เสนอตอนธรรมชาติสร้างสรรค์วันนี้นะครับเราได้มีโอกาสดีๆเนาะได้มาลองสูดอากาศธรรมชาตินะครับอยากให้เรานะครับลองกลับมาทบทวนตัวเองดูสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวแบบว่าที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วเดี๋ยวเราจะอยากจะเชิญชวนพวกเรานะครับมาสำรวจสิ่งที่อยู่ภายในของเรานะครับสิ่งที่อยู่ภายในเราคืออะไรอวัยวะอันนั้นมันเป็นทางกายภาพเนาะแต่ภายในในความหมายนี้ครับมันก็คือความรู้เนื้อรู้ตัวเรารู้เนื้อรู้ตัวหรือเปล่าว่าตอนนี้ร่างกายเราต้องการอะไรเราต้องกระหายน้ำเนี่ยตอนนี้ครูรู้เลยเนี่ยว่าตอนนี้ครูรู้สึกกระหายน้ำต้องการความเย็นครับต้องการความเย็นเรารู้ว่าตัวเราต้องการความเย็นทีนี้อยากให้เราเนี่ยมาลองรู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับอยากให้เราเนี่ยลองทำตัวสบายๆนะครับวันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรถ้ารู้สึกว่าสายคล้องคอมันทำให้หายใจไม่สะดวกถอดได้นะครับอยากให้เราอยู่ในท่าที่สบายที่สุดนะครับอยู่ในโพสิชันที่จะยืนจะนั่งก็ได้นะครับผมทีนี้อยากถอดรองเท้าก็ได้นะครับผมอย่างเดียวอย่างแรกเลยอยากให้เราอยู่ในท่วงท่าที่สบายที่สุดนะครับท่วงท่าที่สบายที่สุดก็คือท่าที่เราจะไม่เมื่อยเช่นเรายืนแล้วเอามือแข็งเกร็งบิดอยู่เงี้ยมันก็จะเมื่อยได้ท่าที่สบายจะไม่เมื่อยนะครับคราวนี้นะครับให้ความรู้สึกนะครับกลับมาอยู่ที่ตัวเองไม่เอาความรู้สึกออกไปจับกับภายนอกหูได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเราก็แค่รับรู้นะครับรับรู้ถึงธรรมชาติรอบตัวสายตาไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสกับสิ่งใดนะครับก็แค่มองผ่านไปสิ่งใดๆภาพใดๆที่เกิดขึ้นตรงหน้านะครับเราก็แค่รับรู้แล้วก็ปล่อยมันไปกลับมาอยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัวของตัวเองเอาล่ะขอบคุณทุกคนมากนะครับเราเคยมีช่วงเวลาที่ไม่ต้องทำอะไรไหมตอนนอนแต่ตะกี้เราจะตอนที่เราลองทำจิตว่างเนี่ยมันจะต่างกับตอนนอนอย่างหนึ่งตอนที่เรานอนเนี่ยบางทีเราไม่รู้สึกไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนาะเราก็แค่ปิดสวิตช์ปิดการรับรู้ของเราไปแต่ตะกี้เราไม่เห็นต้องหลับตาสิ่งไหนต่างๆอะไรเงี้ยมันก็คือเอาตัวเรานั่นแหละที่แบบว่าไปยึดกับสิ่งต่างๆรอบตัวขึ้นมาเองนะครับผมสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับอยากจะชวนพวกเรานะครับไหนๆแล้วก็ได้มานอกสถานที่แล้วนะครับลมเย็นๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวอยากจะชวนให้เราเนี่ยครับลองไปสำรวจนะครับว่าเนี่ยรอบๆนี้เนี่ยมีใบไม้มีเศษซากอินทรีย์อะไรบ้างเศษหินเศษดินอะไรบ้างนะครับที่เรารู้สึกว่ามันเขาเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษคือ relate หรือว่าเรารู้สึกสนใจมันมากนะครับเลือกสิ่งที่เรารู้สึกสนใจนะครับในพื้นที่บริเวณรอบๆนี้เดี๋ยวครูจะให้เวลา2นาทีนะครับให้เราลองไปสำรวจนะครับแล้วให้ไปหยิบของที่เรารู้สึกว่ามัน relate กับอารมณ์ความรู้สึกของเรามา5อย่างนะครับ5อย่างที่มันรีเลทกับ
อารมณ์ความรู้สึกของเรามากที่สุดนะครับให้เวลา3นาทีนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับลองไปสำรวจนะครับดูแล้วก็เลือกมา5อย่างที่มันรีเลทกับเรามากที่สุดนะครับเอาล่ะครับผมทีนี้เราก็ได้กระดาษกันทุกคนแล้วนะครับผมคราวนี้นะครับอยากให้เราเนี่ยลองเรียงนะครับสิ่งที่สิ่งของ5อย่างที่เราเอามา นะครับโอ้โหอันเดียวก็เต็มแล้วเนี่ยนะครับอยากให้เรานะครับลองทำศิลปะการจัดวางนะครับผมเพื่อที่จะสื่อถึงความเป็นตัวตนของเรานะครับเรามองตัวเองเป็นยังไงนะครับเราก็ใช้พื้นที่กระดาษสีขาวนะครับลองจัดวางดูนะครับเดี๋ยวให้เวลาสักประมาณ2นาทีละกันเอาล่ะเสร็จยังสิ่งนั้นเป็นน้ำมันใช่ไหมครูเสร็จยังลาดแล้วก็เผาเสร็จยังแป๊บเดียวโอเคเดี๋ยวจะเอาผลงานนะครับมารวมกันนะครับตรงกลางไอ้อุ่นเดี๋ยวเอาผลงานมาวางเรียงกันกับเพื่อนข้างล่างนะครับมีแท็กซี่ลงหน้ามันจะปลิวอะครูจะปลิวอ่ะเดี๋ยวเอามาตั้งเรียงกันเป็นวงกลมนะครับเรียงวงกลมแล้วก็เดี๋ยวเราจะแชร์ผลงานกันดูมาไอ้อุ่นจ๋าเราจะได้เป็นวงกลมวงใหญ่นะครับผมทีนี้นะครับวิธีการที่เรามันจะเหมือนกับวิธีการที่เราเวลาไปดูงานศิลปะว่าเวลาที่ไปดูตามพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับหรือว่าในมิวเซียมหรือหอศิลป์เนี่ยเราจะมักจะเห็นว่างานศิลปะเนี่ยมันจะมีขอบเขตอยู่ในกรอบสิ่งนี้มันก็คือสิ่งที่ตัวศิลปินต้องการที่จะนำเสนอสิ่งที่เขาต้องการที่จะสื่อสารนะครับเดี๋ยวเราจะเดินวนนะครับด้วยความเงียบนะครับลองสังเกตงานแต่ละชิ้นนะครับดูให้ครบนะครับลองพินิจพิจารณานะครับดูงานของคนอื่นนะครับอยู่วงนอกนะครับไม่เข้าไปเตะงานเพื่อนนะครับ